วันอังคารที่9มกราคมพุทธศักราช2561ฉันได้ยินพ่อบ่นมาหลายวันแล้วว่าทำไมปีนี้ถึงไม่มีใครแจกปฏิทินตั้งโต๊ะให้พ่อเลยพ่อแกล้งทำเสียงเศร้าๆเศร้าได้เหมือนจริงพ่ออยากได้ปฏิทินมากกว่าทุกคนในบ้านแต่สุดท้ายคนที่ได้มันคือฉันกับแม่ฉันได้มาจากครูเอกแม่ได้จากลุงกลบฉันเลยคิดว่าจะเอาปฏิทินที่ได้มาไปตั้งไว้บนโต๊ะทำงานพ่อแต่กลับจากโรงเรียนวันนี้ฉันก็เปลี่ยนใจฉันอยากให้ปฏิทินกับครูจิ๊กมากกว่าเพราะครูกำลังต้องการส่วนพ่อฉันจะลองช่วยขอจากแม่ให้